สวัสดีค่ะวิกกี้วิริยาภาจากเครื่องสำอาง MTI ค่ะเป็นเมคอัพอาทิตย์ประจำนิตยสารแพรวในคอลัมน์ Chic on Budget ค่ะสไตล์ในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสโมกกี้อายนะคะเป็นโทนสีเทาดำควันบุหรี่ขั้นแรกนะคะก็ลงดินสอไปก่อนนะคะก็คือใช้ดินสออายไลเนอร์นะคะวาดเป็นครึ่งวงกลมขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ใช้อาชิโดสีดำนะคะแตะทับลงไปตรงบริเวณที่เราลงดินสอเอาไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยขึ้นมานะคะให้ดูกลมกลืนอย่าให้เป็นขอบนั่นเองนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะเสร็จแล้วช่วงหัวตานะคะถึงกลางตาก็ใช้สีบรอนเงินนะคะแตะตรงบริเวณหัวตาจะทำให้ตาในการแต่งสโมกกี้อายเนี่ยดูมีลูกเล่นมากขึ้นค่ะส่วนขนตานะคะวันนี้ก็จะเลือกขนตาที่ดูหนาแล้วก็ดูฟูเป็นธรรมชาติจะทำให้ตาของนางแบบเนี่ยดูหวานมากขึ้นใช้ผู้กันนะคะแตะไปที่เค้กไลเนอร์สีดำนะคะเริ่มเขียนตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วนั่นเองนะคะลากตามแนวขนคิ้วแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยตามแนวรูปคิ้วนะคะในลุคนี้นะคะเขียนคิ้วเนี่ยเราจะเน้นที่ตรงบริเวณกลางคิ้วถึงหางคิ้วนะคะส่วนหัวคิ้วเนี่ยก็ใช้เป็นโทนสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะเกลี่ยให้ดูเบาๆเพื่อจะทำให้คิ้วเนี่ยดูไม่ดุจนเกินไปค่ะแก้มนะคะก็ใช้แป้งเชดดิ้งนะคะปัดตรงบริเวณใต้กระดูกหนกแก้มจะทำให้แก้มของนางแบบเนี่ยดูหน้าเล็กเรียวลงเสร็จแล้วหน้าแก้มก็ใช้เป็นโทนสีนูดๆนะคะปัดตรงบริเวณหน้าแก้มส่วนซีลิปนะคะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นโทนสีนูดนั่นเองก็เลือกใช้สีน้ำตาลเข้มวาดรูปปากขึ้นมาใหม่นะคะให้ได้รูปเสร็จแล้วก็ใช้ลิปสติกสีนูดนะคะระบายให้เต็มริมฝีปากจะทำให้ปากของนางแบบเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันวรัตยาค่ะเป็นแฮร์สไตลิสต์ประจำบริษัทชิสโดโปรเฟชชั่นอลค่ะวันนี้มาทำผมให้กับนิตยาสารแพรวประจำคอลัมน์ชิกออนมาร์เก็ตค่ะและวันนี้เราจะมาทำผมให้กับน้องนางแบบกันวันนี้จะเป็นทรงเกล้าผมเบาๆกันค่ะเกล้ายังไงมาดูกันเลยค่ะวิธีหวีผมนะคะหวีผมใช้เป็นแปรงที่มีลักษณะเป็นแปรงทีติดกันแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าหวีเกล้าผมนั่นเองเวลาหวีเนี่ยเราจะได้ความเรียบของมันมันจะทำให้ผมดูเรียงเป็นเส้นแนวเดียวกันนะคะก็ใช้อีกข้างหนึ่งของกิ๊บดำเนี่ยเสียบลงไปหลังจากเราเสียบข้างหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาโค้งใช้นิ้วก้อยเนี่ยเกาะไว้แล้วก็จะมาเสียบที่เดิมเลยเมื่อกี้หลังจากที่เราได้แล้วเราก็จะมาดูความเรียบร้อยอีกทีว่าแล้วก็ใช้หางหวีเนี่ยนะคะช้อนเข้าไปเพื่อจะให้มันดูเรียบเราก็จะทำให้เรียบมากกว่านี้หรืออยู่ทรงเราก็จะใช้เป็นสเปรย์ตัว Step Work ฉีดลงไปเราก็จะใช้ผมแบ่งเป็นช่อเล็กๆเพื่อจะมาพันปมที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อจะได้ไม่เห็นหนังยางเราจะมาเพิ่มความเก๋ให้กับจุกของเราแล้วก็จะมีการยีเลยค่ะวิธียีไม่ยากเลยนะคะแบ่งเป็นช่อไว้แบ่งมาทีละนิดนะคะเอาแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะยีแล้วก็ผ่านเลยจะได้ไม่ดูเรียบเกินไปนั่นเองให้มันดูเป็นก้อนเดียวกันนะคะดูทันไหมพอเราทำจุกได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบล็อกด้วยสเปรย์ตัวเดิมนั่นเองนะคะฉีดลงไปเลยค่ะแทนที่เราจะรูปตึงธรรมดาแล้วก็เพิ่มความเก๋ด้วยการทำเป็นจุกใช้ยีแล้วก็มันจะดูพองขึ้นโดยเป็นธรรมชาติค่ะ